คือเจ้าเก้าอี้ Secret Lab Titan Evo 2022 The Fat Edition นะฮะคือเผื่อคนไม่รู้จักนะคือ Secret Lab เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเก้าอี้พวกเกมมิ่งโดยที่ว่าเขาจะออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้เข้ากับสรีระของการนั่งของเราในการทำงานเพื่อให้เราแบบไม่ได้เป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนั้นแหละ Secret Lab เนี่ยเขาก็ออกพวกหลายๆรุ่นออกมาแล้วแล้วก็มีการโคกันระหว่างของทางพวกวิดีโอเกมต่างๆอย่างเช่นพวก Game of Thrones ก็เคยออกนะครับ League of Legends ก็ออกแล้วแล้วก็ Cyberpunk ส่วนของทาง DC เนี่ยก็ออกมา2รุ่นละก่อนหน้านั้นก็คือรุ่นของ Batman แล้วก็รุ่นของ Joker ส่วนรุ่นใหม่จะเป็น The Flash แล้วก็ Superman นะครับทีนี้ผมขอมาพูดถึงตัวเก้าอี้ก่อนตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนังเทียมแบบไฮบริดคือมันจะมีความเรียบเนียนกว่าแต่ว่าความนุ่มของเวลาการนั่งเนี่ยข้างในมันจะนุ่มนิดนึงคือข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นหนังแต่ข้างในมันจะเหมือนมันจะเป็นโฟมที่แบบว่านุ่มๆหน่อยนะฮะนั่งแล้วก็จะรู้สึกสบายผมนั่งครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยดีอ่ะชอบฟิลแบบนี้แต่ในการที่มันเป็นหนังเทียมก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยไม่ควรจะแบบถอดเสื้อเหงื่อไหลใครย้อยแล้วก็นั่งลงไปเพราะไม่งั้นเนี่ยหนังจะเสื่อมเร็วได้นะครับเพราะว่ามันจะมีอาการพวกหนังเทียมลอกหลุดต่างๆพวกนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเป็นปกติของพวกหนังเทียมส่วนหนังการเย็บต่างๆเนี่ยเขาเคลมว่าทนทานกว่ารุ่นก่อนถึง12เท่าผมไม่เคยนั่งรุ่นก่อนนะผมก็เลยพูดไม่ได้ว่ามันทนทานยังไงนะครับผมแต่แค่เนี้ยพอใจละแล้วก็สิ่งที่จะพูดนะฮะก็คือว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยมันปรับได้หลายอย่างมากจุดปรับเองจุดวางมือหรือแม้กระทั่งการที่แบบเรานอนพิงไปกับเก้าอี้ได้ตัวเอนเบาะเนี่ยนะครับปรับเอนเนี่ยได้มากถึง165องศาดึงขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็ปรับเอนไปเดี๋ยวผมจะเอปรับให้ดูประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเข้ามามากเท่านี้แต่คงไม่มีใครนั่งองศานี้หรอกนะฮะผมทีนี้ปรับให้มากที่สุดนะฮะ165องศาก็ประมาณนี้เหมือนนอนเลยนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยคือใครแบบว่าคิดว่าเฮ้ยนอนงี้แล้วมันจะแบบว่าหงายหรือเปล่าเขามีตัวปรับทางด้านฐานนะฮะที่เราจะสามารถล็อกว่าจะให้มันโยกหรือจะให้มันล็อกไปเลยก็ได้ถ้าอย่างนี้อันนี้คือผมล็อกละคือไม่ให้มันหงายแต่ถ้าเกิดผมปลดล็อกเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะเอ็นมันจะโยกได้มันจะโยกแบบโยกเหมือนมันมีสปริงอยู่ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมฮะจะเห็นจากตรงนี้นะฮะมันดีว่ะถ้าเกิดผมล็อกปุ๊บเนี่ยผมโยกละไม่ไปคือเราสามารถนอนได้เลยไม่หงายหลังซึ่งเราก็สามารถปรับความสูงของเก้าอี้ได้นี่ผมยกขึ้นมาอย่างนี้ฟึบมันก็จะสูงสุดประมาณนี้นะฮะสูงสุดประมาณนี้ปรับลงก็จะเป็นแบบนี้ฟึบก็ลงได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราปรับได้อีกอย่างนึงนั่นก็คือตัววางแขนฮะคือเราสามารถปรับได้ทั้งขึ้นทั้งลงองศาการวางแขนนะฮะนี่แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือปรับขึ้นลงนะฮะผมแล้วก็เราสามารถปรับซ้ายปรับขวาปรับซ้ายปรับขวาแล้วก็ตัวองศาเนี่ยเราสามารถปรับแบบนี้ปึ๊บสำหรับใครที่อยากแบบนี้นะฮะปึ๊บหรือว่าเราจะปรับลงขึ้นลงขึ้นคือก็จะเป็นประมาณนี้ปรับอิสระได้เลยนะฮะนี่ประมาณนี้สำหรับคนที่แบบชอบวางแขนสูงๆและที่สามารถปรับได้อีกอย่างนะครับนั่นก็คือตัวของด้านหลังที่เขาจะสามารถปรับให้เข้ากับสรีระของกระดูกเอวของเราได้ก็คือว่ามันจะมีตัวแกนหมุนอยู่ฝั่งนี้นะฮะกับฝั่งซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีแกนอยู่ซึ่งมันจะเป็นทิศทางขึ้นลงแล้วก็ปรับแนวระนาบความโค้งให้เหมาะสมสำหรับกระดูกเอวของเรามันจะได้รองรับเพื่อสรีระที่นั่งของเราได้อย่างถูกต้องตรงตามสรีระของเราเพราะว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเขาจะมีหมอนmemory foam ที่แถมให้มาแบบนี้โบ๊ะเข้าไปมันเป็นแม่เหล็กฮะมันเป็นแม่เหล็กแล้วก็ถอดออกง่ายมากแล้วก็โบ๊ะเข้าไปสำหรับคนที่แบบว่านั่งอยู่แล้วก็อยากจะสบายแบบนี้นะแล้วก็เห็นป้าย The Fat นี่ไหมฮะนี่คือแผ่นคู่มือในการสอนติดตั้งนะครับผมซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปของ The Flat อันใหญ่เลยถ้าเกิดว่าใครซื้อเป็นซูเปอร์แมนไปก็จะได้เป็นรูปของซูเปอร์แมนไปนะฮะก็จะเป็นแผ่นใหญ่เลยนะฮะโดยเก้าอี้เนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกัน3ขนาดนะครับมี S R แล้วก็ XL ถ้าเกิดเลือกซื้อแล้วก็เลือกให้ตรงกับส่วนสูงของเรานะฮะเพื่อที่แบบว่าเราจะได้นั่งอย่างสบายนะครับส่วนใครถามนะว่าประกอบยากไหมผมว่าไม่ยากนะคือเขาก็มีคู่มือมาให้แล้วก็อุปกรณ์พวก Toolbox เนี่ยก็มีมาให้พร้อมเลยนะครับก็คือว่า
เราไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเลยเพราะเขามีแถมอุปกรณ์ไว้ในตัวกล่องละนะฮะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการซื้อเก้าอี้ตัวนี้ของเพื่อนๆได้นะครับผมทีนี้เนี่ยเจ้ารุ่น The Fat กับรุ่น Superman เนี่ยมันขายที่เมืองนอกมาสักพักนึงละครั้งนี้เนี่ยในเมืองไทยคือเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็จัดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาตอนนี้โปรโมชั่นก็อยู่ที่16,200 บาทจากราคาปกติ 19,500 บาทนะฮะก็คือเป็นช่วงเปิดตัวก็ลดราคาอยู่นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สั่งจองก็ได้ลิงก์ข้างล่างนี้มีลงลิงก์ไว้ให้แล้วนะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับชอบสีไหนมากกว่ากันฮะระหว่างซูเปอร์แมนหรือเดอะแฟลชนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมคลิปหน้านะฮะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นผมจะเอาอะไรมารีวิวให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ